ี้รีวิวสีฟ้าไปให้ดูแล้วค่ะนี่เป็นอีกแบบนึงแบบนี้จะมีกระเป๋าด้านหน้าเป็น2มิติเหมือนกันกระเป๋าด้านหน้าสามารถใส่ของไว้ได้ในช่องนี้2ช่องนี้แล้วก็จะมีซิปด้านตรงกลางเหมือนกันค่ะจะดูกระเป๋าแบนๆนะแต่สามารถเปิดให้มันขยายได้ด้วยการข้างข้างหลังนี่ก็จะสามารถใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วก็จะมีซิปด้านหลังทุกใบเลยจะมีซิปด้านหลังแต่อันนี้จะไม่มีสายยาวนะคะแต่เป็นสายสั้นแต่ก็ไม่สั้นมากขนาดกำลังสะพายได้พอดีเป๊ะเดี๋ยวไปดูใบต่อไปค่ะ